รับนะคะว่าสาเหตุหลักๆนั่นก็คือความประมาทของผู้ขับขี่นั่นเองทีนี้มีโครงการนะคะในการประยุกต์ใช้ระบบ GPS ค่ะในการตรวจจับพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะซึ่งเป็นผลงานของ2นักวิจัยไทยเขาต้องการนะคะที่จะป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนนได้ส่วนรายละเอียดจะน่าสนใจขนาดไหนติดตามพร้อมกันได้จากรายงานพิเศษช่วงนี้เลยค่ะครับปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาทางด้านอุบัติเหตุสูงสุดเป็นอันดับที่3ของโลกซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนั้นมีทั้งรถถนนและคนซึ่งในส่วนของรถและถนนนั้นที่จะป้องกันได้โดยการออกแบบด้านวิศวกรรมที่มีความปลอดภัยสูงแต่คนกลับกลายเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหามากที่สุดและแก้ไขได้ยากที่สุดดังนั้นหากเราสามารถที่จะตรวจจับพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายในการขับขี่ได้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการป้องกันก่อนที่จะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุและนี่จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาการประยุกต์ใช้ระบบระบุตำแหน่งเพื่อความปลอดภัยในยานพาหนะของ2นักวิจัยอย่างคุณรักษิตทิติพัฒนพงศ์จากหน่วยวิจัยสารสนเทศการสื่อสารและการคำนวณศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH และดร.นักศิษย์นุ่มวงศ์อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีความสนใจในเรื่องพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยงอันตรายของผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะผู้ที่ขับรถโดยสารที่ขับขี่รถด้วยความประมาททำให้มีข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนให้ได้เห็นอยู่บ่อยครั้งตัวนี้มันก็เป็นเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมนำร่องชนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เราเรียกว่า Global Navigation Satellite System นะครับหรือ GNSS นะครับจะเป็นเครื่องที่รวมสัญญาณหลากหลายของตัวดาวเทียมนำร่องดาวเทียมนำร่องที่เราใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายและเราใช้จนติดปากเนี่ยก็คือ GPS นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนอกเหนือจากระบบ GPS ซึ่งเป็นของสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยยังมีระบบอื่นไม่ว่าจะเป็นระบบที่เรียกว่า GLONASS ของรัสเซียนะครับหรือว่าระบบที่ชื่อว่าไบดูของจีนแม้แต่ทางญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็มีการส่งดาวเทียมของเขาขึ้นไปเพื่อเป็นระบบเสริมเพื่อทำให้ระบบ GPS เนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเราเรียกว่า GNSS นะครับโดยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมนำร่องจะแตกต่างกับ GPS ทั่วไปในปัจจุบันที่ชี้ตำแหน่งของรถแต่ GNSS สามารถตรวจจับพฤติกรรมการขับรถและสามารถที่จะนำไปประเมินผู้ขับขี่เพื่อแยกผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายออกจากผู้ขับขี่ดีได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ GPS นี่ก็คือเราต้องการที่จะแก้ปัญหาในส่วนของการบันทึกพฤติกรรมการขับขี่ในรถที่อาจจะมีการใช้งานอยู่แล้วแล้วก็อาจจะติดตั้งอุปกรณ์ความเร่งค่อนข้างลำบากเนี่ยเราจะใช้ข้อมูลจาก GPS นะครับมาประกอบในการคำนวณ นะครับความเร็วและความเร่งของรถนะครับซึ่งจากงานวิจัยที่ทำมาก็จะเกี่ยวเนื่องกับอาจารย์รักษิตที่เมื่อกี้นะครับก็คือเราจะใช้ดาวเทียมมากกว่า GPS เข้ามาช่วยเพื่อที่จะดูว่าสมมุติว่าขณะนี้เนี่ยคนขับกำลังขับตรงๆกำลังเร่งกำลังเบรกเนี่ยเราสามารถคำนวณได้จากข้อมูลจากระบบ GNSS ได้เลยว่าเขากำลังขับแบบนั้นอยู่นะครับหรือว่าเขากำลังเปลี่ยนเลนนะครับไปทางซ้ายหรือทางขวาเนี่ยเราสามารถรู้ได้หรือเขาอาจจะเปลี่ยนเลนนะครับกระทันหันเร็วเกินไปนะครับซึ่งข้อมูลจาก GPS ส่วนใหญ่แล้วจะไม่สามารถตรวจจับการเปลี่ยนเลนได้เพราะว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยจะค่อนข้างห่างก็คืออาจจะทุก1นาทีนะครับการเปลี่ยนเลนของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณ 3-5 วินาทีซึ่งรวดเร็วมากนะครับทั้งหมดเนี้ยเป้าหมายก็คือถ้าเกิดเราสามารถพัฒนาระบบที่สมบูรณ์ได้เนี่ยเราจะสามารถติดตั้งในรถสาธารณะและใช้ตรวจสอบหรือให้คะแนนคนขับได้อย่างเช่น1ปีเนี่ยคนขับคนนี้มีอาจจะมี100แต้มครบ1ปีเนี่ยอาจจะเหลือ60แต้ม70แต้มนะครับซึ่งตัวนี้จะมีผลต่อการปรับเงินเดือนหรือว่าพฤติกรรมพิจารณาเรื่องการลงโทษหรือว่าให้หยุดการขับหรืออะไรก็เป็นไปได้นะครับและนี่ก็คือ1ผลงานวิจัยฝีมือคนไทยที่คาดว่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความไม่ประมาทของผู้ขับขี่ด้วยอัชราปิ่นแก้วทีมข่าวกรังฟรีนิวส์รายงาน